ความร้อนแรงจากผลการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนำไปสู่รอยร้าวในรัฐบาลว่ากันว่าอาจจะถึงเวลานับถอยหลังปรากฏการณ์ครั้งนี้มีหลายเรื่องนะครับ1ส.ส.ฝ่ายค้านโหวตให้รัฐบาล2เป็นปรากฏการณ์อีกเหมือนกันครับส.ส.ฝั่งรัฐบาลนะส.ส.ฝั่งรัฐบาลด้วยกันในพรรคร่วมลงมติไม่เห็นด้วยหรือว่างดออกเสียงในรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะเป็นปรากฏการณ์ที่2ปรากฏการณ์ที่3เป็นปรากฏการณ์ที่เราบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะแตกหรือไม่เป็นปรากฏการณ์ของพรรคร่วมรัฐบาลเองครับโหวตงดออกเสียงหัวหน้าพรรคของตัวเองสวัสดีครับสวัสดีครับศึกซักฟอกได้จบลงไปแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าศึกในรัฐบาลเพิ่งจะเริ่มต้นเลยครับผลโหวตทำให้การเมืองไม่จบและนับวันจะร้อนแรงขึ้นไปอีกความร้อนแรงจากผลการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนำไปสู่รอยร้าวในรัฐบาลว่ากันว่าอาจจะถึงเวลานับถอยหลังเพราะฉะนั้นวันนี้เนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.จะมาวิเคราะห์เจาะลึกให้เห็นจะกันเลยพี่ช่างครับจะว่าแตกหรือไม่แตก จะว่าแตกจริงไหมหรือว่าแตกยังไงวันนี้จั่วหัวว่ารัฐบาลแตกหรือไม่ผมถามก่อนดิครับทำไมตั้งโจทย์ว่ารัฐบาลแตกผลโหวตที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อตอนเช้าเนี่ยครับดูตัวเลขคะแนนนะ มันสวิงมากสวิงสูงสุดของฝ่ายรัฐบาลคือ275ต่ำสุดของรัฐบาลคือ258เสียงกี่เสียงเสียงที่ผันแปรครับของรัฐบาล17เสียง17เสียงผันแปร17เสียงส่วนฝ่ายค้านผันแปรของพรรคฝ่ายค้าน16เสียงคือเสียงสูงสุดฝ่ายค้านได้ไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับ216 215 215ต่ำสุดเนี่ยคือ199เพราะฉะนั้นเสียงแกว่งแบบนี้ครับ16 17เสียงเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาในแวดวงการเมืองนะคือฝ่ายค้านอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้ครองอำนาจในการบริหารแต่ฝ่ายรัฐบาลเสียงแกว่งขนาดนี้รัฐมนตรีที่ได้ไม่เท่ากันทั้งที่บิ๊กป้อมครับลุงป้อมลุงป้อมเมื่อวานนี้ประกาศสิทธิ์จากลุงป้อมบอกว่าอะไรบอกว่าคืออะไรหมดไหวท่านยกมือไหวเลยเหรอเขาปิดห้องผมไม่เห็นเอาเลยนี่คุณเขาเอากุญแจเนี่ยไปคล้องแม่ใครเข้าแม่ใครออกคือคุณยังไปเห็นเขาไหวอีกลุงป้อมประกาศสิทธิ์จากลุงป้อมที่สื่อสารมวลชนบอกทั้งหมดบอกว่าต้องได้คะแนนเท่ากันโอ้อันนี้สำคัญผลปรากฏผลปรากฏอย่างนี้เละตุ้มเป๊ะเท่ากันไหมพี่โอคำสั่งลุงป้อมครับไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับตอนนี้เป็นสั่งขี้มูกว่า นะเอาดูผลนี่คือโครงสร้างคะแนนของการผลโหวตที่เกิดขึ้นเมื่อ10โมงครึ่งวันนี้ครับท่านผู้ชมครับได้เห็นกันหมดแล้วรู้หมดแล้วรู้หมดแล้วผมเชื่อว่ารู้หมดแล้วแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับครับไฮไลท์คนที่ได้บวยนี่เลยคือคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่ากันว่าหลังจากรู้คะแนนว่าบวยครับตอนนี้ยังตามหาตัวรัฐมนตรีไม่เจอไม่มีใครโทรศัพท์ได้ไม่มีใครตามตัวเจอซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรามาเจาะลึกว่าบวยเพราะอะไรครับครับบูบี้ลองบวยบูบี้บูบี้นี่ทำยากใช่ไหมพี่โอยากพี่โอนักกอล์ฟครับคนได้ถ้วยบูบี้เนี่ยไม่ใช่เจตนานะยาก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 มากไม่ได้บูบี้บูบี้นี่คือลองบวยลองบวยยากยากยากสมมติว่าคนเล่นกอล์ฟตีทิ้งตีขว้างไม่ได้นะถ้วยนี้อ๋อแล้วต้องได้คนอันดับสองลองจากโลลองจากบวยลองจากแล้วก่อนอย่าเพิ่งไปไหนเพราะเมื่อวานในรายการตอนข่าวคนที่เราวิเคราะห์กันเราบอกจับตาคนที่อ่อนไหวสี่คนอ่อนไหวครับอย่างน้อยมีสองคนนี้นะครับเราจับตาอย่างนี้ว่าสี่คนที่อ่อนไหวเนี่ยก็คือคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณคุณสุชาติชมกลิ่นคุณศักดิ์สยามชิดชอบและมีชื่อร้อยเอกธรรมนัสแต่เราบอกว่าได้ข่าวว่าผ่านฉลุยผ่านฉลุยเพราะคนอภิปรายแค่10นาที แล้วก็คนชี้แจง10นาที10นาทีเหมือนกันเท่าๆกันแล้วชี้แจงเหมือนจะรู้ข้อเห็นไหมคนไม่วางใจน้อยที่สุดโอ้น้อยครับเชื่อนะคะแนนทีนี้ครับลุงตู่หัวหน้ารัฐบาลได้272ถือว่ามาตรฐานนะเป็นคะแนนมาตรฐานใช่ไหมมาตรฐานนะตอนนี้272เนี่ยมีอยู่3คนใช่ครับคนแรกก็คือลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนที่2คือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาคนที่สุดท้าย
ที่ได้272คือคุณนิพนธ์บุญยามณีเพราะนั้นแสดงว่าคะแนนมาตรฐานตรงนี้มาตรฐานเอามาตรฐานยังไงเราเอาไว้ง่ายเลยสั้นๆเลยนะรัฐบาลมีเท่าไหร่275โหวตงดออกเสียงกี่คนตอนนี้4คนสแตนดาร์ดเนี่ย3หรือ4คน4คนก็คือท่านประธานบางอัน3ท่านประธานชวนก่อนท่านประธานชวนท่านสุชาติชาติไม่ลงคะแนนไม่ลงคะแนนครับแล้วมีอยู่2คนไม่ลงคะแนนแบบงดออกเสียงด้วยครับในลุงตู่ก็คือประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์2คนบอกผู้ชมไม่รู้ว่ามาตรฐานยังไงแต่มีฝ่ายค้าน1คนมาโหวตให้ฝั่งนี้ใครอ่ะใครอ่ะใครฝ่ายค้าน1คนที่โหวตลงคะแนนให้กับลุงตู่และคนอื่นด้วยนะได้ข่าวว่าและคนอื่นด้วยพรรคอะไรประชาชาติพรรคประชาชาติสสปัตตานีชื่ออะไรนะที่เราเซ็นเวลาเซ็นอนุมัติอะไรคุณอนุมัติคุณอนุมัติสสพรรคประชาชาติตอนนี้เป็นพรรคอยู่ฝ่ายค้านแต่ตัวทสอยู่รัฐบาลเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาที่พี่ช้างพูดเมื่อกี้ว่าทำไม272ถึงมาตรฐานเป็นแบบนี้แหละครับทีนี้เราไปดูคนที่ได้เกินมาตรฐานก่อนนะเกินมาตรฐานคนแรกคุณอนุทินชาญวีรกุลมาท็อปเลยครับท็อปเลยโดนเรียนไม่ค่อยได้ท็อปหรอกได้ท็อปพี่วีอธิบายที่ทำไมถึงได้ท็อปเกินมาตรฐานมาตรฐานมันต้อง272นี่ขนาดที่งดออกเสียงเยอะกว่าลุงตู่นะเราต้องบอกนะท่านรองประธานอีกท่านนึงคือ ครูแก้วเนี่ยสายแสงท่านสุประชัยสุประชัยโพสูตรงเนี้ยลงคะแนนนะครับลงคะแนนทุกคนนะพร้อมให้นั่งด้วยเวลาลงคะแนนเนี่ยต้องนั่งข้างล่างไม่ได้อยู่บนบัลลังก์เพราะฉะนั้น272ทำไมมาเกินมาเกินรู้สึกว่ามาจากฝั่งฝ่ายค้านไม่ใช่คุณอนุมัติคนเดียวนะมาจากก้าวไกลก้าวไกล3ท่าน4หรือ5 4ถึง5ท่าน4ถึง5ท่านของคุณอนุทินเนี่ยมาโหวตให้คุณศักดิ์สยามด้วยใช่คล้ายกันก็คือว่าอันเนี้ยก้าวไกลครับ2 3 4คนเนี้ย4ถึง5คนเนี้ยคนเนี้ยครับด้วยเต็มอิ่มมั้งเนี่ยแต่ทำไมคะแนนคุณศักดิ์สยามเนี่ยแม้ได้ช่วยจะก้าวไกลเหลือ268ต่างอย่างหัวหน้าพรรค7เสียงเพราะฉะนั้นของคุณอนุทินพออธิบายได้ว่าทำไม275สูงสุดได้ท็อปเนี่ยก็มาจากก้าวไกลเยอะอ้าวที่เกินมาตรฐานอีก2คนลุงป้อมลุงป้อม2 4ลุงป้อมเนี่ย2คนก็อย่างน้อยมาจากเพื่อไทยเพื่อไทยคุณพิมลไอ้พรพิมลปทุมนาดีแล้วก็เขตมึงกลุ่มบางกะปินี่ผมจำได้ลุงป้อมเนี่ยมีคนนี้คนหนึ่งก็มาจากพรรคเพื่อชาติงดออกเสียงด้วยลุงป้อมงดออกเสียงไม่คุณอารีไกรนารานั่นก็อีกคนหนึ่งแต่ว่ามันมีสสกทมอีกคนหนึ่งไอ้นั้นมานานแล้วมาตั้งแต่ครั้งแรกๆใช่ใช่คนที่ได้เกินมาตรฐานอีกคนหนึ่งคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าโอ้แต่ว่าเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวสารตั้งแต่บ่ายออกมาบอกว่าหลังจากโหวตเสร็จแล้วนายกมาทุกคนก็ไปให้กำลังใจนายกได้สองจุดสองผ่านตามมาตรฐานแล้วบังเอิญผู้กองมนัสเนี่ยเดินมาตรงนั้นพอดีอ๋อที่นั่นแล้วนี่ข่าวกระจอกข่าวเขาเล่าว่านะนายกก็บอกว่าโอ้ได้คะแนนเยอะนะผู้กองมาเป็นนายกแทนผมเถอะเรามีภาพไหมเรามีภาพไหมนี่ท่านล้อเล่นท่านล้อเล่นล้อเล่นแต่คนในพลังประชารัฐบอกว่าโอ้ยหนาวเลยหนาวดิเอออยากเห็นภาพนี้นะท่านล้อเล่นแบบนี้ก็หนาวเราเห็นภาพนะบวยด้วยที่โหวตปั๊บเนี่ยได้คะแนนไม่บวยนะเพราะคราวที่แล้วผู้กองมนัสได้บวยคราวที่แล้วผู้กองมนัสได้บวยนะเราไปดูคะแนนคราวที่แล้วไหมไปอันนี้ดูคะแนนครั้งที่แล้วนะครับกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว24กุมภาพันธ์จำแม่นเลยท่านนายกรักษามาตรฐานดั้งเดิม2 2 2เหมือนเดิมโอ้โหเลขนี้ครับถ้าวันที่แสดงว่างูเห่ามาตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้งูเห่ายังอยู่อาจจะเสียงอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยครับนี่คนท็อปครั้งก่อนท็อปได้ที่1แต่คะแนนคราวนี้ลดลงไป3เสียง 277 นี่เยอะมากคราวนี้ไม่ได้ท็อปแต่ว่ายังไงแล้วแต่ก็ยังสูงกว่านายกเหมือนเดิมนะฮะคนที่3นี่ท่านวิรุฒก็272มาตรฐานในนี้เอาคนบวยคนบวยคราวที่แล้ว2หมดบวยบวยนี่269คราวนี้ดีขึ้นกว่าเดิมคราวนี้อ่านหนังสือมากขึ้นอ่านมีคนติวทำการบ้านมากขึ้นแล้วได้เท่าไหร่274 274ได้มากกว่าคราวที่แล้วเท่าไหร่นะเยอะ5เสียง5เสียงเยอะนะเยอะเยอะมั้ยเยอะเสียงเยอะนะแล้วคะแนนเนี่ย269เนี่ยรอบนี้นะสูงกว่าแล้วสูงกว่าคนที่ได้คะแนนต่ำสุดในการโหวตรอบนี้แล้วคราวนี้ของผู้กองมนัสกับของลุงป้อมมีฝ่ายค้านมาช่วยถูกไหมถูกต้องฝ่ายค้านมาช่วยนะครับต้องนั่นเป็นการโหวตครับคราวนี้เรามาดู
ขั้วคะแนนของรัฐบาลเอาก่อนเป็นคะแนนเสียงจริงๆเป็นพื้นฐานนะพรรครัฐบาลเนี่ยมี275นะครับพลังประชารัฐมี121ตามนี้ฮะครับแล้วก็ขั้วฝ่ายค้านเนี่ยนะครับมี212ครับแต่ฝ่ายค้านมาไม่ครบมาไม่ครบเสียงที่เกินมา215ของครูตั้นที่ฝ่ายค้านได้เนี่ยมาจากฝั่งรัฐบาลโหวตถูกต้องเห็นไหมฮะแรงเหวี่ยงในการโหวตรอบนี้ว่ากันว่าผันแปรมากๆครับผันแปรหนักหน่วงเลยทีเดียวเราไปมาดูคนที่โหวตดีกว่าเราไปเช็คอย่างนี้นะพี่โอพี่วีว่าทั้งหมดนะอาจจะโหวตให้คนนั้นคนนี้นะแต่ฝ่ายค้านที่เป็นงูเห่าโหวตให้รัฐบาลอาจจะไม่โหวตคนนั้นไม่โหวตคนนี้แต่นับทั้งหมดได้หนึ่งโหลครับอย่าไปเรียกเขางูเงาไปเรียกเขาลูกเลี้ยงได้ไหมงูเห่าฝักเลี้ยงสองท่านนี้ของสองฝ่ายฟ้านคือตัวแปรพี่วีนึกชื่อไม่ออกใช่ว่าใครที่โหวตให้ลุงป้อมใช่ใช่คนละคนภูมิพิพัฒน์ภูมิประเทศถูกต้องถูกต้องไทยเขตบึงกลุ่มนะทีนี้ไล่ชื่อ1โหลก่อนครับ1โหลของฝ่ายค้านที่ปันใจนะเอาปันใจที่เธอปันใจที่เธอปันใจพร้อมได้กล้วยฮะไม่รู้อาจจะไม่มีกล้วยก็ได้ไม่รู้เธอปันใจพร้อมได้กล้วยโอเคมีใครบ้างมีคุณอมัตย์ชูสารอประชาชาติครับอันนี้สสปัตตานีคนที่ประกาศตนพร้อมที่จะให้ถูกขับออกจากพรรคคุณอนุมัติเนี่ยพี่ช้างพี่โอครับค่อนข้างเนี่ยโหวตหลายทุกคนเกือบทุกคนบางคนงดออกเสียงงดออกเสียงแค่นั้นเองแต่ไม่มีโหวตค้านเลยนะครับอันที่คนที่สองนะครับคุณพรพิมลธรรมสารเพื่อไทยอันนี้ท่านบิ๊กตู่ไอ้บิ๊กป้อมบิ๊กป้อมช่วยบิ๊กป้อมคนที่สามคุณพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศอันนี้ก็บิ๊กป้อมครับคนที่สี่คุณเพชรวัฒน์วัฒนศิริกุลเพื่อชาติคนที่ห้าคุณนินดาเชิดชัยเพื่อชาติครับคนที่หกคุณอารีไกรนาราเพื่อชาติคนที่เจ็ดใครคนที่เจ็ดคุณพรพิมลธรรมสารครับอันนี้ซ้ำกันนะครับซ้ำเดี๋ยวนี่ซ้ำคุณคารมคนพรกลางครับคุณขวัญเลิศพาณิชมากครับคุณพีระเดชคำสมุทรคุณเอกภพเพียรพิเศษพรรคก้าวไกลทั้งหมดนี่คือกลุ่มของพรรคก้าวไกลครับเราจะเห็นว่าสสพรรคฝ่ายค้านเวียงมาโหวตให้กับรัฐบาลค่อนข้างสูงทีเดียวครับบางคนไม่โหวตให้ฝ่ายตัวเองแสดงตนโดยการงดออกเสียงบางคนอยู่ในพรรคฝ่ายค้านไม่แสดงตนแต่คือพูดง่ายไม่แสดงคือการไม่แสดงตนอยู่ในที่ประชุมไม่แสดงตนคือไม่ประสงค์ลงคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนนไม่แตกต่างจากการงดออกเสียงเห็นไหมถือว่าโหวตสวนไม่ก็ไม่ถึงโหวตสวนไม่โหวตสวนไม่โหวตงดออกเสียงครับแต่ไม่แสดงตนก็นั่นก็แสดงว่าฉันคิดว่าทำแค่นี้พอแล้วมีบางการกับการกินกล้วยมีบางคนนะพี่ช้างครับในพรรคฝ่ายค้านไปดูได้เลยก้าวไกลเพื่อไทยครับเขาเสนอญัตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนะฮะสสพรรคฝ่ายค้านสวนครับโหวตสวนไม่เห็นด้วยโหวตเห็นไม่เห็นด้วยญัตติโหวตไว้วางใจโหวตไว้วางใจเยอะนะนะฮะคนดูขนาดนั้นคือวันนี้มีคนแกล้งเอ๋อตอนโหวตมีคนแกล้งเอ๋อว่าท่านประธานครับการโหวตไว้วางใจเนี่ยต้องโหวตเห็นด้วยยติหรือไม่เห็นด้วยยติครับทั้งที่เคยโหวตมาแล้วครั้งก่อนปีก่อนโดยปรากฏการโดยรวมมองแล้วปรากฏการเรื่องนี้มันผิดปกติจากการดูคะแนนนะวิเคราะห์คะแนนผิดจากครั้งก่อนๆมากน้อยแค่ไหนผิดมากหนึ่งคือหนึ่งผิดมากสวิงมากสวิงมากและก็ไม่เท่ากันในแต่ละคนเนี่ยนะไม่เท่ากันแล้วจะต้องถูกตั้งคำถามหมดว่าคนที่ได้น้อยครับเป็นเพราะอะไรคนที่ได้มากเป็นเพราะอะไรปัญหาของคนที่ได้มากไม่ค่อยมีปัญหามีไหมมีเหรอมีเพราะแสดงว่าคุณไปขโมยลูกพักฝ่ายค้านมันขโมยก็ดีอย่างน้อยผมคะแนนเสียงดีมันมีปัญหาไงทำให้พรรคฝ่ายค้านเพ่งเล็งคนที่ไปนั่นแหละอ๋อนั่นดีนะทำให้ประชาชนคิดด้วยว่าคุณอยู่ฝ่ายค้านคุณปันใจให้รัฐบาลมีอะไรครั้งหน้ามีปัญหานะนั่นถามอีกอย่างหนึ่งคนที่ได้บวยครั้งก่อนเนี่ยเขาเหมือนคนที่บวยครั้งนี้ไหมคือหนีเลยอ่ะครั้งก่อนเนี่ยผู้กองมนัสหนีเลยไหมไม่หนีหนีไหมไม่หนีไม่หนีแต่รอบนี้ไม่หนีคือที่ผู้กองมนัสไม่หนีเนี่ยครั้งก่อนครั้งที่แล้วเนี่ยพลาดยังไงอย่างมากคือไม่มีพรรครัฐบาลที่ไปโหวตสวนหรืองดออกเสียงนะอ๋อเออใช่ปรากฏการณ์มันต่างกันปรากฏการณ์ครั้งนี้มีหลายเรื่องนะครับ1สสฝ่ายค้านโหวตให้รัฐบาล
สองเป็นปรากฏการณ์อีกเหมือนกันครับสอสอฝั่งรัฐบาลนะสอสอฝั่งรัฐบาลด้วยกันในพรรคร่วมลงมติไม่เห็นด้วยหรือว่างดออกเสียงในรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะเป็นปรากฏการณ์ที่สองปรากฏการณ์ที่สามเป็นปรากฏการณ์ที่เราบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะแตกหรือไม่เป็นปรากฏการณ์ของพรรคร่วมรัฐบาลเองครับโหวตงดออกเสียงหัวหน้าพรรคของตัวเองเคยมีมันมีทั้งอย่างนี้มีทั้งรัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านโหวตให้รัฐมนตรีที่ฝ่ายรัฐบาลโหวตสวนก็ธรรมดาเคยเห็นอยู่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยโหวตสวนพรรครัฐบาลโหวตสวนเนี่ยอ๋อพรรคบาลโหวตสวนไม่เคยน้อยมากและรัฐมนตรีที่ลูกพรรคโหวตคว่ำไอ้นี่เคยมีไหมงดออกเสียงไม่เคยไม่เคยปรากฏเป็นประเด็นซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องเกาะติดต่อซึ่งเกิดในประชาธิปัตย์เกิดในประชาธิปัตย์เพราะนั้นเดี๋ยวอย่าไปไหนเบรกหน้าเราจะมาคำตอบว่าทำไมวันนี้เราถึงมาวิเคราะห์เจาะลึกว่ารัฐบาลแตกแล้วหลังจากรัฐบาลแตกนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเจอกันครับ